ดีค่ะกลับมาพบกับเชฟเจินนะคะวันนี้เจินจะพาทุกท่านมาทำเมนูรสแซ่บค่ะเมนูนั้นก็คือน้ำยาป่านั่นเองค่ะทานคู่กับขนมจีนนะคะเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะคะแล้วก็ทำครั้งหนึ่งเนี่ยทานได้หลายคนด้วยค่ะวัตถุดิบก็ไม่แพงนะคะวิธีการทำเป็นยังไงไปดูกันเลยวันนี้จะใช้เป็นปลานิลนะคะปลานิลเนี่ยจะมีข้อดีตรงที่เนื้อเขาจะนุ่มละเอียดเครื่องสมุนไพรในการทำน้ำยาป่านะคะก็จะมีกระชายค่ะแล้วก็มีข่าค่ะมีใบมะกรูดนะคะกระเทียมค่ะมีหอมแดงนะคะแล้วก็มีพริกแห้งค่ะตะไคร้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องพริกแกงนะคะไฮไลท์เลยสำหรับน้ำยาป่านะคะก็คือน้ำปลาร้าค่ะเครื่องปรุงอีกอย่างนึงนะคะก็จะมีเกลือค่ะแล้วก็น้ำปลานะคะผงชูรสนิดนึงค่ะเป็นผงนัวนะคะท็อปปิ้งที่เราจะใส่ในน้ำยาป่านะคะวันนี้เจินจะเลือกใช้เป็นตีนไก่นะคะแล้วก็มีลูกชิ้นปลาค่ะมีขนมจีนแล้วก็มีผักสำหรับการแหนมเป็นเครื่องของขนมจีนนะคะวันนี้เจินก็จะใช้เป็นถั่วฝักยาวแล้วก็เป็นกะหล่ำปีเดี๋ยวเราจะมาหั่นฝอยนะคะแล้วก็มีต้นหอมค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับน้ำยาป่าก็ต้องมีผักชีลาวค่ะมีแตงกวาด้วยค่ะตอนนี้เรามีวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มเตรียมปลากันก่อนนะคะอันนี้เป็นปลาที่จันซื้อมาจากตลาดนะคะเราก็จะนำมาล้างทำความสะอาดด้วยเกลือค่ะก็ใช้เกลือโรยลงไปนะคะแล้วเราก็ขัดนะคะขัดผิวปลาเพื่อเอาเมือกของปลาออกนะคะตรงนี้จะเป็นเมือกที่มีกลิ่นคาวค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามันมีเมือกออกมานะคะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างออกนะคะจริงๆถ้าใครมีเกลือที่เม็ดหยาบๆหน่อยก็ดีเลยนะคะเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปล้างแล้วรวมถึงล้างข้างในท้องเขาให้สะอาดด้วยนะคะสำหรับตีนไก่นะคะเวลาซื้อมาเนี่ยเขาจะมีเล็บแบบนี้นะคะให้เราใช้มีดนะคะหั่นเล็บออกค่ะเอาส่วนนี้ออกนะคะเราก็จะได้ตีนไก่แบบนี้นะคะสำหรับเครื่องสมุนไพรนะคะข่านะคะจนจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงนะคะเวลาต้มแล้วกลิ่นจะได้ออกมาชัดๆค่ะส่วนกระชายนะคะเขาจะมีเป็น2 ส่วนนะคะก็คือส่วนหัวกระชายจะหน้าตาเป็นแท่งๆแบบนี้นะคะอันนี้เราก็หั่นให้เล็กลงนิดนึงค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนเง่าของกระชายนะคะส่วนนี้ใส่ลงไปด้วยนะคะจะช่วยทำให้หอมมากขึ้นค่ะแต่ส่วนนี้จะแข็งหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหั่นชิ้นเล็กนิดนึงหอมแดงนะคะอันนี้เม็ดเล็กอยู่แล้วก็เลยไม่หั่นนะคะกระเทียมก็เช่นกันค่ะก็แค่ปอกเปลือกนะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะเราก็จะซอยไว้ค่ะซอยบางๆค่ะเพราะว่าตะไคร้ก็จะมีความแข็งนะคะถ้าเราไม่ซอยให้ละเอียดเนี่ยเวลาเราเอาไปปั่นเนี่ยมันจะเป็นกากเยอะนะคะสำหรับต้นหอมนะคะให้เราหั่นเป็นท่อนนะคะยาวประมาณ1นิ้วค่ะประมาณนี้นะคะหั่นเป็นท่อนไว้ต้นหอมนี่เราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายตอนที่เราจะปิดไฟนะคะท่อนประมาณ1นิ้วแบบนี้นะคะต่อไปผักชีลาวนะคะเราก็จะตัดเป็นท่อนเหมือนกันนะคะเอาไว้โรยลงไปค่ะสำหรับถั่วฝักยาวนะคะหั่นเป็นท่อนสั้นๆบางคนอาจจะซอยละเอียดเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจนจะซอยเลยแล้วก็แตงกวานะคะหั่นบางๆค่ะสำหรับกะหล่ำปีนะคะเราก็จะซอยบางๆนะคะอันนี้หัวใหญ่จนก็แบ่งนะคะแบ่งมาใช้ให้เราเลือกหัวเบาๆค่ะหัวเบาๆเนี่ยเวลาที่เราหั่นออกมานะคะใบกะหล่ำจะไม่แน่นนะคะจะเห็นว่าใบโปร่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงตรงนี้ออกทีนี้เราก็จะหั่นเป็นบางๆได้เลยค่ะถ้าเวลาเหลือแค่นี้นะคะให้คว่ำลงอีกทีนึงแล้วก็หั่นต่อนะคะเราก็จะได้กะหล่ำปลีฝอยแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาตั้งน้ำให้ร้อนนะคะอันนี้เป็นกระชายกับข่านะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะมีหอมแดงนะคะกระเทียมค่ะแล้วก็พริกแห้งนะคะทีนี้เราจะรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะตอนนี้นะคะน้ำก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะจนจะใส่ปลาลงไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะใช้เวลาต้มปลาให้สุกทั้งตัวนะคะประมาณ15นาทีค่ะต
อนนี้นะคะปลาของเราก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเจนจะช้อนปลาขึ้นมานะคะแล้วเราจะเอาตรงนี้นะคะไปแกะเนื้อออกมานะคะส่วนเครื่องนะคะพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นให้ละเอียดค่ะวันนี้เจนใช้เครื่องปั่นเลยนะคะก็ปั่นหยาบๆแค่นี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าชอบละเอียดมากนะคะเนียนไปเลยก็เติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ปั่นเพิ่มได้ค่ะส่วนน้ำในหม้อตรงนี้นะคะเราจะต้มตีนไก่ต่อเลยนะคะเราจะค่อยๆใส่ตีนไก่ลงไปค่ะแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้หลีไฟเป็นไฟกลางแล้วก็ต้มต่อจนกว่าจะเปื่อยค่ะก็จะใช้เวลาประมาณ 30-45 นาทีนะคะจากนั้นนะคะแกะเนื้อปลาเอาแต่เนื้อนะคะนี่นะคะให้แกะเตรียมไว้นะคะแล้วเราจะเอาเนื้อตัวนี้ไปปั่นรวมกับเครื่องแกงของเราค่ะตัวหนังนี่ไม่เอานะคะเราจะปั่นเนื้อปลากับพริกแกงของเรานะคะเนื้อปลานี่ไม่ต้องปั่นนานนะคะเอาแค่แบบว่าพอแหลกก็พอแล้วค่ะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เครื่องแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องแกงตรงนี้ใส่กลับลงไปในหม้อที่เราต้มน้ำซุปค่ะอันนี้คือน้ำซุปที่เราตุ๋นตีนไก่ไว้นะคะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีไขมันแล้วก็มีฟองข้างบนตรงนี้ให้เราช้อนออกนะคะทีนี้นะคะให้เราใส่เครื่องแกงที่เราปั่นกับเนื้อปลาเมื่อสักครู่นะคะลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เรารอเดือดอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้น้ำยาของเราก็เดือดแล้วนะคะจะเห็นว่ามันข้นมากเพราะว่าวันนี้ปลาของเจนตัวใหญ่นะคะแล้วเราก็อยากทำน้ำยาแบบข้นๆนะคะจริงๆถ้าทำขายนะคะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำไปได้อีก 2-3 เท่าเลยนะคะท็อปปิ้งอีกอย่างนึงที่วันนี้เจนจะใส่ก็คือลูกชิ้นปลานะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มปรุงรสกันนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับน้ำยาป่านะคะต้องมีน้ำปลาร้าค่ะผงชูรสนะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะอันนี้เกลือนะคะใส่นิดนึงทีนี้เดี๋ยวรอเดือดอีกทีนึงแล้วเราชิมรสกันค่ะจากนั้นนะคะเราจะใส่ต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็ผักชีลาวนะคะจากนั้นนะคะเพื่อเพิ่มความหอมจนก็จะฉีดใบมะกรูดลงไปนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปจัดจานเสิร์ฟกันนะคะเมนูน้ำยาป่านะคะรสปลาร้านะคะหอมนัวแล้วก็แซ่บมากๆเลยค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะอย่าลืมไปลองทำกันดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของเราค่ะคลิปหน้าจะพาทุกท่านไปทำเมนูไหนอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเรานะคะสำหรับท่านไหนที่อยากให้เราทำเมนูอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ